สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองพบกับคุณครูนุ้ยนะคะในวิชาภาษาอังกฤษนะคะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ง่ายๆจากตัวอักษรภาษาอังกฤษของเรานะคะต่อจากวิดีโอครั้งที่แล้วนะคะวิดีโอนี้จะเป็นตัว K ถึงตัว Z นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะคุณครูนุ้ยอยากจะให้เด็กๆอ่านตามนะคะอักษรตัวแรกของเราในวันนี้คือตัว K K เรามาดูคำศัพท์กันนะคะ K King พระราชา K King พระราชา K คล้ายว่าว K คล้ายว่าวอักษรตัวต่อไปค่ะ L L เรามาดูคำศัพท์กันนะคะ L Lion สิงโต L Lion สิงโต L Lemon มะนาว L Lemon มะนาวอักษรตัวต่อไปคือ M M เรามาดูคำศัพท์กันค่ะ M Monkey ลิง M Monkey ลิง M Man ผู้ชาย M Man ผู้ชายตัวอักษรตัวต่อไปคือ N N เรามาดูคำศัพท์นะคะ N Nurse นางพยาบาล N Nurse นางพยาบาล N Net ตาข่าย N Net ตาข่ายตัวอักษรตัวต่อไปค่ะ O O เรามาดูคำศัพท์กันค่ะ O Orange ส้ม O Orange ส้ม O Owl นกฮูก O Owl นกฮูกอักษรตัวต่อไปค่ะ P P เรามาดูคำศัพท์กันนะคะ P พริกหมู P พริกหมู P เพนปากกา P เพนปากกาอักษรตัวต่อไป Q Q
คำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะ Kill Queen พระราชินี Kill Queen พระราชินี Kill Quick เร็ว Kill Quick เร็วตัวอักษรตัวต่อไปค่ะ R R ดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะ R Let หนู R Let หนู R Rabbitกระต่าย R Rabbit กระต่ายตัวอักษรตัวต่อไปค่ะ S S เรามาดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะ S Sun พระอาทิตย์S Sun พระอาทิตย์ S Snake งู S Snake งูอักษรตัวต่อไปค่ะ T T เรามาดูคำศัพท์กันค่ะ T Tiger เสือ T Tiger เสือ T Tree ต้นไม้ T Tree ต้นไม้อักษรตัวต่อไปค่ะ U U เรามาดูคำศัพท์นะคะ U Umbrella ล่ม U Umbrella ล่ม U Unicorn ม้ายูนิคอร์น U Unicorn ม้ายูนิคอร์นอักษรตัวต่อไปนะคะ WeWe เรามาดูคำศัพท์ค่ะ We Van รถตู้ We Van รถตู้ We Waste แจกัน We Wasteแจกันอักษรตัวต่อไปค่ะ W W เรามาดูคำศัพท์นะคะ W Whale ปลาวาน W Whale ปลาวานW Witch แม่มด W Witch แม่มดอักษรตัวต่อไปค่ะ X
x เรามาดูคำศัพท์ค่ะ x x-ray x-ray x x-ray x-ray x xylophone ระนาด x xylophone ระนาดตัวอักษรตัวต่อไปค่ะ y y เรามาดูคำศัพท์กันค่ะ y โยโย่ลูกดิ่ง y โยโย่ลูกดิ่ง y ยากตัวจามรี y ยากตัวจามรีอักษรตัวต่อไปเลยค่ะ Z Z เรามาดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะ Z Zoo สวนสัตว์ Z Zoo สวนสัตว์ Z Zebraม้าลาย Z Zebra ม้าลายเราได้เรียนรู้คำศัพท์ง่ายๆจากตัวอักษรภาษาอังกฤษกันแล้วนะคะตั้งแต่ตัว K ถึงตัว Z นะคะต่อไปนะคะคุณครูจะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดทบทวนนะคะคุณครูอยากรู้ว่าเด็กๆสามารถจำตัวอักษรภาษาอังกฤษกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้มากน้อยเพียงใดนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะตัวอักษรตัวแรกนะคะตัวอักษรตัวแรกคือตัวอักษร W นะคะตัว W เด็กๆเห็นตัวอักษร W เด็กๆนึกถึงคำศัพท์คำว่าอะไรคะใครตอบได้ช่วยตอบคุณครูนุ้ยหน่อยนะคะเรามาดูกันตัว W ภาษาอังกฤษคำศัพท์นะคะ whale ปลาวาฬค่ะเด็กๆค่ะ W whale ปลาวาฬนะคะต่อไป M ค่ะตัว M นะคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษของตัว M คือ M monkey ลิงนั่นเองเด็กๆจำได้ไหมคะ M monkey ลิงนะคะต่อไปตัว T ค่ะตัวอักษรตัว T นะคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษของตัว T คืออะไรคะทีไทเกอร์เสือนั่นเองทีไทเกอร์เสือนะคะต่อไปตัว R ค่ะตัวอักษรตัว R คำศัพท์นะคะของตัว R คือ R และหนูนั่นเองคำศัพท์นะคะ R และหนูเด็กๆคนไหนตอบได้เก่งมากเลยนะคะเรามาสรุปกันนะคะเด็กๆว่าวันนี้เราได้เรียนอะไรกันไปแล้วบ้างนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆคุณครูอยากจะให้เด็กๆทบทวนคำศัพท์และจดจำรูปภาพของแต่ละคำให้แม่นยำนะคะแล้วเราจะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งในห้องเรียนของเรา
กับเพื่อนๆของเรานะคะเด็กๆแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ